มจะทำน้ำพริกแบบง่ายๆนะครับโดยใช้ข่าอันนี้ผมซอยบางๆไว้แล้วในการไปโขกจะได้แหลกง่ายนะครับตะไคร้ก็เอาแต่ส่วนตรงโคนๆนะครับแล้วก็มีหอมมีกระเทียมนะครับคล้ายกับเวลาที่เราทำน้ำพริกแกงทั่วไปเลยมีพริกแต่เราจะใช้เป็นพริกสดนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนประกอบที่เราจะนำมาโขกก่อนนะครับเดี๋ยวเราก็จะนำตัวน้ำพริกที่เราได้โขกไว้ลงไปผัดให้หอมดีนะครับน้ำมันรำข้าว2ช้อนโต๊ะครับพอน้ำมันร้อนแล้วนะครับเราลดไฟเล็กน้อยครับมะเขือเทศครับผมนอกจากไม่เอาไส้นะครับเราก็จะไม่เอาผิวด้วยนะฮะหั่นให้เป็นเต่าเล็กๆครับเราก็จะได้แต่เนื้อมะเขือเทศที่ไม่มีผิวและไม่มีไส้นะครับกลับมาดูนะฮะตัวน้ำพริกของเราก็เริ่มส่งกลิ่นหอมแล้วครับติดกระทะบ้างไม่ต้องห่วงนะครับหลังจากเวลาที่เราใส่มะเขือเทศลงไปเนี่ยพวกเศษๆที่ติดกระทะจะหลุดออกมาหมดเลยนะครับมะเขือเทศเขาจะมีความเป็นกรดนะครับซีฟู้ดในวันนี้นะครับก็จะมีปูม้ามีหอยนะครับแล้วก็มีกุ้งเดี๋ยวผมจะแยกกุ้งออกมาก่อนเพราะว่ากุ้งสุกง่ายนะครับใส่ปูม้าแล้วก็ใส่หอยตลับลงไปเลยครับผมปิดฝาครับแล้วก็คอยให้ปูกับหอยของเราสุกดีเป็นเวลา3นาทีครับด้านในเขาบอกว่าเขาสุกแล้วแล้วเปิดออกมานะฮะเมื่อกี้น้ำยังไม่ค่อยมีเลยนะครับตอนนี้เนี่ยน้ำจากซีฟู้ดก็ไหลออกมาแล้วครับผมเราเติมน้ำสต๊อกเพิ่มครับผมประมาณ2ถ้วยตวงครับผมแล้วก็คอยให้เดือดอีกทีนะครับพอเดือดแล้วนะครับใส่กุ้งลงไปครับเนื่องจากว่ากุ้งแป๊บเดียวก็สุกแล้วนะครับสำหรับซุปตัวนี้นะครับผมจะใส่กะทิลงไปด้วยนิดนึงเพราะเมื่อกี้เราบอกว่าเป็นต้มยำต้มข่านะฮะเวลามีกะทิติดไว้ในบ้านเนี่ยครับสบายใจเพราะว่าอาหารไทยเนี่ยยังไงก็ต้องใช้กะทิเขย่าก่อนเปิดนะครับใส่กะทิครับผมใส่ประมาณ1ถ้วยตวงนะครับแล้วก็ปรุงรสครับเครื่องปรุงรสก็จะมีน้ำปลามีน้ำมะนาวครับคนเบาๆนะครับพอเดือดอีกทีนึงพอแล้วครับปิดไฟยกออกจากความร้อนพร้อมที่จะเสิร์ฟแล้วครับผมไม่มีใครเข้าใจมะพร้าวเท่าเราเทพดุงพรมะพร้าว